KAUV Whitening Soft Creamแจ๋วค่ะวันนี้พี่จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของครีมกันแดดกันบ้างค่ะซึ่งเขาเคลมเลยค่ะว่าสามารถคุมมันแล้วก็เหมาะกับคนที่เป็นผิวมันนะคะที่ไม่ทำให้ผิวคล้ำและที่สำคัญไม่ทำให้วอกด้วยราคาเพียงแค่95 บาทเท่านั้นเองและที่สำคัญค่ะสามารถหาซื้อได้ใน 7-Eleven นั่นก็คือของ KA ตัวนี้นั่นเองค่ะซึ่งเป็น UV Whitening Soft Cream ค่ะผลของการใช้จะเป็นอย่างไรพร้อมแล้วต้องไปดูในคลิปนี้ค่ะในส่วนของกันแดดนะคะของ KA ตัวนี้นะคะซึ่งเขาออกมาใหม่ซึ่งนี่เลยค่ะให้ดูกล่องกันเลยนะคะก็คือคุณเบลล่าลานีเป็นพรีเซนเตอร์นั่นเองค่ะแล้วก็คำเคลมของเขานะเน้นเลยว่าบางเบาเอาอยู่นะคะคุมมันกันแดดกันฝุ่นไม่ดำไม่เยิ้มนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเขาบอกเลยนะว่าเป็นนะกันแดดที่บางเบาที่สุดเท่าที่เคยมีมาของ KA นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ก็ได้ใช้กันแดดของ KA นะคะในอีกสูตรหนึ่งที่เหมาะกับคนที่เป็นผิวแห้งนะคะอยู่แล้วนะคะก็เลยจะมารีวิวตัวนี้ให้ดูค่ะและที่สำคัญเขาเคลมเลยว่ามี SPF นะคะ50+ด้วยกันแล้วก็ PAC+รวมถึงการป้องกันรังสีต่างๆเพิ่มเติมอีกเยอะแยะมากมายเอาเป็นว่าเราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลยเดี๋ยวพี่จะไล่คุณสมบัตินะคะทางหน้ากล่องแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมให้ดูนะคะไล่ไปทีละลำดับเลยค่ะอย่างแรกก็คือเขาบอกเลยว่าของเขาเนี่ยนะเน้นในเรื่องของการเป็นกันแดดที่เนื้อบางเบาแล้วก็สบายผิวนะคะในข้อแรกแล้วก็ข้อที่2เนี่ยไม่เหนอะหนะไม่อุดตันไม่ทำให้เกิดสิวอันนี้คือข้อดีที่เขาเคลมมานะคะในส่วนของส่วนประกอบที่เขาบอกว่าไม่มีก็คือเป็นอะไรที่ไม่เหมาะกับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็ผิวที่อาจจะเกิดสิวหรือเกิดการอุดตันได้ง่ายนั่นก็คือไม่มีพาราเบนนะคะไม่มีน้ำมันแร่ไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีน้ำหอมเพราะฉะนั้นจุดเด่นในข้อแรกก็คือพี่คิดว่าน่าจะค่อนข้างเหมาะกับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายนะคะหรือคนที่มีแนวโน้มที่จะอุดตันและทำให้เกิดสิวก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดของ KA ตัวนี้ได้เลยนอกจากนี้นะคะเขายังมีคุณสมบัติในการปกป้องรังสีอินฟราเรดนะคะบลูไลท์ซึ่งก็คือมาจากแสงอาทิตย์แล้วก็ทีวีนะคะมือถืออะไรต่างๆหรือจอคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะรวมถึงปกป้องรังสี UVA1 UVA2 แล้วก็ UVB ด้วยนะคะทีนี้เรามาทำความรู้จักกันนิดนึงว่าแล้ว UVA UVB นะคะมีผลอย่างไรง่ายๆก็คือว่า UVA นะคะพี่วิธีการจำก็คือ A คือ Aging นั่นหมายถึงว่ารังสีที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องริ้วรอยนะคะในขณะที่ UVB ค่ะก็คือ Burning ก็หมายถึงว่าทำให้ผิวไม่ดำคล้ำแสบแดงนะคะนั่นเองเพราะฉะนั้นคิดว่าการครอบคลุมในเรื่องของการปกป้องรังสีต่างๆที่จะทำร้ายผิวแล้วจะทำให้เกิดปัญหาตามมานั้นแทบจะไม่มีอยู่เลยในเรื่องของการกันแดดของเขาที่ครอบคลุมขนาดนี้แล้วนะคะในเรื่องของสารสกัดอื่นๆเพิ่มเติมรวมถึงวิตามินอื่นๆเพิ่มเติมที่เสริมเข้ามาในนี้ก็ช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน E ค่ะหรือวิตามิน B3 ที่ช่วยให้ผิวมีความมีออร่ามากขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นสารสกัดจากว่านหางจระเข้ก็แน่นอนหลายๆคนรู้จักกันดีนะคะก็เป็นเรียกว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านพื้นฐานเลยที่ช่วยปลอบประโลมผิวนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวมีความชุ่มชื้นและนี่คือทั้งหมดนะคะของคุณสมบัติของสารสกัดต่างๆนะคะที่อยู่ใน KAUV Whitening นะคะตัวนี้นั่นเองที่เป็นซอฟต์ครีมพอเราทราบคุณสมบัตินะคะแล้วก็คำเคลมต่างๆของเขาไปแล้วเราต้องมาดูเนื้อผลิตภัณฑ์กันเลยค่ะก็ต้องแจ้งนะคะเน้นย้ำว่าพี่เนี่ยเป็นคนผิวแห้งนะจ๊ะอันนี้เนี่ยเขานะคะเน้นย้ำเลยว่าเหมาะกับคนที่เป็นผิวมันเพราะฉะนั้นก็แน่นอนว่าในเรื่องของการคุมมันเนี่ยดีเยี่ยมนะคะเนื้อเขาจะมีความเป็นครีมสีขาวแบบนี้นะหลายคนจะกลัววอกแต่ว่าพี่บอกเลยว่าลงไปเยอะขนาดไหนนะก็ไม่ทำให้หน้าวอกนะคะสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ค่อนข้างเร็วกว่ารุ่นเก่านะคะที่เป็นรุ่นปกติเนี่ยพอสมควรเลยนะแล้วก็ไม่อุดตันไม่ทำให้เกิดสิวจริงนะคะสำหรับคนที่เป็นผิวแห้งแบบพี่นะคะในเรื่องของคะแนนในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นนะคะเดี๋ยวพี่จดไว้แล้วนะคะก็คือในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นเนี่ยพี่คิดว่ายังปานกลางอยู่นะคะก็คือยังไม่ได้มากขนาดนั้นนั่นหมายถึงว่าถ้าคนที่เป็นผิวมันนะคะผิวผสมผิวธรรมดานะคะตัวนี้เนี่ยใช้ได้เอาอยู่แต่ถ้าเป็นคนที่เป็นผิวแห้งจำเป็นต้องลงขั้นตอนในเรื่องของการบำรุงก่อนการลงกันแดดเป็นขั้นตอนสุดท้ายในก่อนให้เรียบร้อย
นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยพี่คิดว่าไอ้คุณสมบัติในเรื่องของการกันแดดเนี่ยเขาดีเยี่ยมอยู่แล้วนะไม่ทำให้หน้าคล้ำจริงค่ะไม่ทำให้หน้าวอกไม่ทำให้การอุดตันไม่ทำให้เกิดสิวแล้วก็ปกป้องผิวจากการไหม้เบิร์นแสบแดงจากแสงแดดหรือรังสีต่างๆได้ดีนะคะแต่ในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นถ้าสำหรับคนที่เป็นผิวแห้งอย่างพี่คิดว่ายังไม่เพียงพอในส่วนของข้อดีนะคะอย่างที่ได้เรียนไปก็คือสามารถหาซื้อได้ใน 7-Eleven นะคะรู้สึกว่าเขาจะมีแบบซองจำหน่ายด้วยมั้งถ้าพี่จำไม่ผิดนะคะแต่อันนี้เนี่ยหาซื้อได้แน่นอนนะคะในราคา95 บาทเพราะฉะนั้นมันก็ง่ายตรงนี้ไงแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย KA เนี่ยเป็นแบรนด์นะคะหนึ่งที่ถูกและดีพี่บอกเลยพี่เคยใช้การแดดของเขารุ่นเก่าที่เป็นอีกรุ่นนึงพอดีบทไปแล้วก็เลยไม่ได้นำมาเปรียบเทียบให้ดูแต่เดี๋ยวถ้าพี่นะไปสั่งมาใหม่เนี่ยพี่จะมาเปรียบเทียบทำคลิปให้ดูอีกทีนึงนะคะจะบอกเลยว่าเขาเป็นแบรนด์การแดดที่ถูกและดีพี่บอกเลยว่าเนื้อดีนะอันนี้เขาเน้นสำหรับการคุมมันก็คุมมันจริงๆนะพี่คิดว่าผิวมันเนี่ยต้องชอบมากๆในจุดนี้ในเรื่องของการคุมมันนะคะแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวได้ดีไม่เหนอะหนะไม่เยิ้มระหว่างวันแล้วก็ป้องกันรังสีได้ดีเยี่ยมในส่วนของเทคนิคนะคะในการใช้นะจริงๆเนี่ยกันแดดถ้าอยากให้ได้ผลในเรื่องของการปกป้องนะคะรังสีความร้อนนะคะป้องกันการเกิดจุดด่างดำกระฝ้าต่างๆเนี่ยเขาให้บีบปริมาณ2ข้อนิ้วนะคะ2ข้อนิ้วก็คือเท่านี้เลยพี่แนะนำนะคะก็คือให้ค่อยๆลงไปทีละน้อยอย่าบีบแล้วลงไปทั้งหมดบางทีมันอาจจะทำให้เขาเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวได้ยากค่อยๆลงค่อยๆเบรนทีละน้อยดีกว่าแล้วก็ที่สำคัญนะให้ขั้นตอนอื่นๆเนี่ยเสร็จเรียบร้อยก่อนมอยเจอร์ไรเซอร์ต่างๆเสร็จเรียบร้อยก่อนให้ซึมเข้าสู่ผิวให้หมดก่อนแล้วค่อยลงตัวนี้นะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนการแต่งหน้าก่อนการลงรองพื้นก่อนการลงแป้งต่างๆนะคะก็จะช่วยให้ประสิทธิภาพในการปกป้องนะคะป้องกันแสงแดดเนี่ยได้ดีที่สุดและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของการรีวิวนะคะการแดด KA นั่นเองค่ะแล้วก็ก่อนจากกันนะคะก็ขอกราบขอบคุณสำหรับทุกท่านค่ะในการกด Subscribe ปุ่มนี้นะคะกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะคะจะได้ติดตามคลิปดีๆที่พี่จะลงทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา 9:00 น.ตรงค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากให้พี่รีวิว